pulling up to the frat house and we about to rock it. Get them ladies on the dance floor, about to drop it. Once the music starts, we ain't never gonna stop it. Listen real close, man, all you hear is gossip. สวัสดีครับวันนี้พบกับผมครับจอห์นอริยพงษ์เจริญสุขนะครับกับรายการ Boxer Racing on Tour นะครับณขณะนี้ครับผมอยู่ที่เมืองทองธานีแจ้งวัฒนะครับอยู่กับงาน Motor Expo ครั้งที่36นะครับกับคอนเซปต์ที่ชื่อว่าโลดแล่นทันใดทะยานไปด้วยกันนะครับหรือ Ride and Dive Together Now นะครับซึ่งจัดเป็นครั้งที่36แล้วนะครับต้องบอกว่าบรรยากาศในปีนี้คึกคักมากๆโดยเฉพาะในเรื่องของมอเตอร์ไซค์นะครับผมเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าพร้อมแล้ววันนี้จะเป็นอย่างไรเดินชมไปด้วยกันเลยดีกว่าครับGot Jessica, she looking real buzz. Hooking up in the back of her boy's truck. Ladies all around, keep it going, they will not quit. This is all the shit I hear, man, call it gossip. Yeah, my hands ready.และในขณะนี้ผมอยู่ที่บูธของค่ายเขียวครับก็คือค่ายคาวาซากิอยู่กับทางผู้บริหารแล้วก็คือพี่ออสนั่นเองพี่ออสสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จอนผมขออนุญาตพี่ออสถือไมค์เลยผมให้พี่ไปเลยพี่อ๋อขอบคุณครับเรามาพูดคุยกันดีกว่ารถคันนี้ที่เพิ่งจะเท้าอยู่เนี่ยผมเพิ่งจะเห็นในงานอิกมาประเทศอิตาลีในการเปิดตัวเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองใช่ครับพี่พี่ไปขโมยมาเหรอก็ต้องบอกว่าจริงๆรถในสไตล์เนเก็ตนะฮะสปอร์ตเนเก็ตเนี่ยทางคนไทยก็ต้องบอกว่าก็เป็นที่นิยมเช่นเดียวกันครับผมอย่างเช่นอย่างซัด900เนี่ยเราก็มีตัวเลขมีลูกค้าเนี่ยขายดีก็ประมาณนั้นดังนั้นเองเนี่ยเรามองภาพว่าจากคนที่ได้ขี่ตัวซัด900แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าชอบในสายพันธุ์ตระกูล Naked Sport ครับดังนั้นเนี่ยก็มีโอกาสนะครับที่ทางพี่ๆเขาเนี่ยน่าจะขยับมาเล่นตัวนี้ดังนั้นเองเนี่ยต้องบอกว่างานนี้เป็นงานใหญ่ครับเราก็ต้องเตรียมการแล้วเราก็ต้องเอาตัวนี้มาโชว์ให้ได้หลังจากที่เพิ่งเปิดตัวไปนะฮะกับเจ้า ZH2 ที่มีในเรื่องของขุมพลังจากเครื่องของ 1000cc ซูเปอร์ชาร์จใช่ครับเป็นเครื่องยนต์ซูเปอร์ชาร์จต้องบอกว่าเป็นการ develop เพิ่มโดยการใช้ในเครื่องยนต์ของในตัว Ninja H2 นะครับมาใส่นะครับเข้ากับตัว Super Sport Naked ของเขาครับผมก็ต้องบอกว่ามันก็ได้มาอย่างลงตัวนะครับก็จะเห็นในช่องของ Ram Air นะครับที่ช่องดูดอากาศเข้ามาเผาผลาญกับตัวระบบซูเปอร์ชาร์จเนี่ยก็ต้องบอกว่าอย่างลงตัวจริงๆเป็นการออกแบบคือมันมีในเรื่องของดีไซน์ที่ออกแบบเพื่อที่จะให้มันเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ว่างั้นดีกว่าใช่ครับใช่ครับใช่ครับสำหรับรถรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีระบบนอกเหนือจากที่เครื่องยนต์ซูเปอร์ชาร์จ 1000cc แล้วเนี่ยก็จะมีในเรื่องของระบบช่วยในการขับขี่ค่อนข้างอยู่หลายจุดด้วยกันครับผมครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปรับโหมดนะครับก็ในเรื่องของcruise control นะครับก็ช่วยในเรื่องของการขับขี่ระยะทางยาวๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของหน้าจอมิเตอร์ TFT แล้วก็ในส่วนของหน้าจอที่มิเตอร์ TFT เนี่ยมันแฝงมาด้วยของแอปพลิเคชัน Radiology ใส่ในมือถือครับก็คือเปิดในมือถือแล้วสามารถที่จะ connect กับรถได้เลย connect กับรถได้เลยสามารถปรับโหมดต่างๆได้ภายในมือถือเราจะดูเรื่องของไม่ว่าจะอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันการขับขี่ที่ผ่านมาเป็นแบบไหนโค้งไหนเป็นอย่างไรกี่องศาลีนเท่าไหร่ก็คือสามารถที่จะดูได้บอกได้ละเอียดขนาดนั้นเลยบอกได้ละเอียดขนาดนั้นเลยครับซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้มีในพิกัดของรถที่เป็นสไตล์เนเก็ตเลยใช่มีเจ้าแซดคันนี้คันแรกเลยนะใช่ครับแล้วก็เราเองเราก็ขยายเนาะต้องบอกว่ามาสู่ในตัวแซด900 generation ที่2ก็ในตัวแซด650แล้วก็อีกหลายๆตัวก็บรรจุไว้ในเรื่องของตัวแอปพลิเคชันตัวนี้เช่นเดียวกันอ๋อโอเคฉะนั้นก็คือว่าในปี2020เนี่ยค่ายคาวาซากิเนี่ยก็คือมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเป็นเจเนอเรชัน2ไปเรียบร้อยแล้วใช่ครับใช่ครับโอเคใช่ครับราคาเปิดตัวแรงไหมพี่ออสโอ้ต้องบอกว่าจับต้องได้ครับครับผมก็ต้องบอกว่าสำหรับตัว Ninja H2 เนี่ยก็ล้านห้าเนาะใช่ล้านห้าแล้วก็ Ninja H2S XE ล้านสองก็ล้านสองนะครับแต่สำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยเราเปิดอยู่ที่ 917,000 ไม่ถึงล้านไม่ถึงล้านกับเครื่องซูเปอร์ชาร์จกับเครื่องซูเปอร์ชาร์จโอ้โหก็โอเคราคาได้อยู่ราคาได้อยู่ครับต้องบอกว่าจับต้องได้เพิ่งจะเปิดตัวจริงๆนะเพราะว่าอย่างที่บอกคือมันเปิดตัวครั้งแรกในโลกในงานอีกมากแล้วไทยก็นำเข้ามาเลยซึ่งถ้าเอาตรงๆเลยพร้อมขายไหมพี่ออสเดือนกุมภาเดือนกุมภาครับก็อีกไม่นานก็คือชิปรถมาปั๊บขายเลยใช่ครับสุดยอดมากแล้วก็ราคานี้ก็ต้องบอกว่ารวมของ Excite Tag ตัวใหม่หรือภาษีใหม่แล้วเรียบร้อยแล้วคำนวณไปถึงปีหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือเขาเรียกว่าตัวขายเปิดตัวใหม่ๆในงาน Motor Expo แต่ตัวอื่นๆพี่ออสอย่างตระกูลพวกแนว
รถอะไรนะรถแอดเวนเจอร์รถทัวริงของเราที่ขายดีๆก็ยังเอามาโชว์เหมือนเดิมก็มีเอามาโชว์เหมือนเดิมครับก็ต้องบอกว่างานนี้เนี่ยของเราเปิดอยู่ทั้งหมด6รุ่นด้วยกันครับหนึ่งในนั้นก็คือเจ้าตัว ZH2 นะครับ2ก็คือเจ้าตัว Z900 Generation ที่2ครับผมนะครับแล้วก็รถในตระกูล Z อีกตัวนึงก็คือ Z650 อือคราวนี้กลับมาดูในรถตระกูลนินจาเนี่ยเราจะมีเปิดอยู่2ตัวด้วยกันนะครับก็ได้แก่นินจา1000SX นะครับที่อยู่ทางด้านนู้นก็จะมีในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆไม่ว่าจะเป็น Riding Mode Quick Shifter นะครับ Up Down นะฮะแล้วก็ในส่วนของการปรับหน้าจอการใช้Radiology Control Application เหมือนกันเอาจริงๆอ่ะมันก็เพิ่งจะเปิดตัวพร้อมๆกันนี่แหละใช่ครับแล้วที่นี่ก็นำเอาเข้ามาทันทีเลยใช่ครับนะครับรวมถึงยางใหม่ด้วยครับยางใหม่ด้วยโอเคเป็นยางใหม่ที่ยืดเกาะถนนได้ดีขึ้นรวมถึงรู้สึกว่าจะมีตระกูล W800 ด้วยใช่ครับสำหรับ W800 เนี่ยก็ต้องบอกว่าเปิดตัวสดๆในงานนี้เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีหลายฟีเจอร์ที่ได้ทำการเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมิเตอร์ไฟหน้านะครับไฟเลี้ยวแล้วก็โครงตัวถังที่ปรับเปลี่ยนใหม่ให้มีความสเตบิไลเซอร์มากขึ้นครับผมนะครับแล้วก็ดิสหลังที่เราเพิ่มมาก็มีความมั่นใจในเรื่องของการขับขี่ได้มากขึ้นอันแหละก็คือมันน่าใช้มากขึ้นนะสำหรับเจ้า W800 นะครับผมครับที่พูดไปทั้งหมดนี่คือแนะนำในเรื่องของรถใหม่หมดเลยทีนี้พี่ออสโปรโมชั่นยังแรงเหมือนเดิมแม้กับค่ายคาวาครับสำหรับโปรโมชั่นของคาวาสกิก็ต้องบอกว่ามีความเป็นพิสุทธิ์พิเศษหลายรุ่นครับผมครับก็อย่างเช่นไอตัว Z900 ใน generation ที่1เนี่ยเราเองก็มีกิฟต์วอชเชอร์ถึง 55,000 บาทแล้วลดไปเลย 55,000 ใช่ครับแล้วเผื่อว่าท่านใดเนี่ยที่มีเป็นเจ้าของรถมากกว่า110ซีซีขึ้นไปเนี่ยก็สามารถที่จะนำมาแสดงว่าท่านเป็นเจ้าของรถเนี่ยเราก็จะมีสเต็ปอัพให้อีก 10,000 โอ้โหโอเคครับแล้วก็หลายๆรุ่นครับไม่ว่าจะเป็นในรุ่นของ ZX10R ZX6Rเราเองเราก็มีโปรโมชั่นนะครับแล้วก็รวมถึงเขาเรียกว่าเป็นแชมเปี้ยนแพ็กเกจนะครับไม่ว่าจะเป็นหมวกกันน็อกของคุณโจนาธานเรียลายเดียวกันนะครับแล้วก็ในส่วนของน้ำมันเครื่องเอลฟ์นะครับที่เราก็มีแถมให้ครับแล้วก็ในส่วนของเสื้อยืดฉลอง5แชมป์5สมัยของเวอร์ซุปของเวอร์ซุปนะครับก็จะมีแถมอยู่ในแพ็กเกจจัดเยอะจริงๆเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นสาวกคาวาเนี่ยมาซื้อคาวาสกิในงานของมอเตอร์เอ็กโปรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนอย่างน้อยเนี่ยผมว่าเดินโฉบๆมาดูเนี่ยจะได้คุยกันได้อีกหลายวันกับรถที่ต้องบอกว่าเป็นเน็กเก็ตและเป็นเครื่องซูเปอร์ชาร์จก็ต้องบอกว่ารถใหม่ของเราทุกๆรุ่นเนี่ยเราก็จะมีการจัดให้ทดสอบครับที่สนามช้างครับ KRC ที่จะถึงนี้อ่ะก็ตามนั่นแหละใครที่อยากจะลองดูลองดูในเพจของคาวาซากิประเทศไทยได้นะใช่ครับถูกไหมพี่ออสโอเคงั้นเชิญพี่จอนถ้าเกิดพี่จอนว่างๆก็เดี๋ยวเชิญติดต่อผมอายเขาผมพวกแบบเด็กสกอยเด็กแว้นเป็นทดสอบอายเขาตายโอ้โหเดี๋ยวไว้ทดสอบนอกรอบดีกว่าจะได้บอกว่ามันดีอย่างไรนะพี่ออสนะวันนี้ขอบคุณพี่ออสมากๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับThen I'm gone, it's just a matter of time before I'm over the prime and moving under my prime. Just quit my 9 to 5. I'm rocking, they watching, 'cause it's shocking. Dropping all these top 10 songs, no stopping. It's time to live my life. It's time to live, not die. Wish I could slow down time and just enjoy the climb. And I'm the one to get it, bro. I swear to God, I get it, bro. So don't just let me get it. Yeah, let's go. I'm gonna get it.Yeah, I'm the one to get it, bruh. I swear to God, I'll get it, bruh. Hey, I ain't never giving up. Yeah, I never give up.ตอนนี้เดินมาที่บูธของทางซูซูกินะครับต้องบอกว่ามีการเปิดตัวรถนะครับที่ตอนนี้เป็นกระแสมากๆเลยก็คือเจ้าซูซูกิเบิร์กแมน400นะครับเดี๋ยวเพื่อความชัดเจนเราไปฟังกันดีกว่าว่าณขณะนี้เนี่ยมันมีอะไรที่ตื่นเต้นบ้างสำหรับเจ้าเบิร์กแมน400ที่หลายๆคนรอคอยมานานอยู่ด้านบนแล้วตามนั้นเองมาแล้วสวัสดีครับคุณเก่งครับครับพี่จอนครับครับผมขออนุญาตนะครับผมยื่นไมค์ให้เลยครับต้องบอกว่าเป็นกระแสมานานมากตั้งแต่ที่พี่บอกว่าไปอีกมากมาเฮ้ยมันต้องเข้าไทยเก่งก็บอกว่ารอแป๊บนึงรอแป๊บนึงจนกระทั่งวันนี้มาแล้วใช่เบิร์กแมน400ใช่จริงๆแล้วอย่างที่เราบอกว่าครั้งแรกเราเปิดตัวที่มอเตอร์โชว์อ่าฮะโมเดลนั้นที่เราออกมาเป็นของเป็นคาว8ก็คือปี2018ครับใช่ใช่จริงๆแล้วเรารู้ว่ามันจะมีโมเดลล่าสุดออกมาอ๋อเราอยาก
ากให้คนไทยได้โมเดลใหม่ล่าสุดเลยซึ่งปีนี้มันสิ้นปีปั๊บออกโมเดลใหม่มาใช่เราเอามาเลยฉะนั้นตัวนี้โมเดลตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็น L อะไรตัวนี้เป็น M0 เป็น M0 ใช่ก็คือเป็นรหัสของปี2020ใช่ต่อไปนี้ถ้าโมเดลที่เป็นปีของ2020เนี่ยเป็น M ขึ้นหมดจะเป็น M0 ทั้งหมดโอเค KLMN ว่ากันไปตามนั้นใช่ซึ่งนั่นหมายความว่ารถที่เราจะได้ทำการขายเนี่ยเป็นรถใหม่ล่าสุดจากทางประเทศญี่ปุ่นแน่นอนถูกต้องครับคืออย่างเบิร์กแมนหรือว่ารถโมเดลที่นำเข้าของเราครับผมเราเมดอินเจแปดร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเรานำเข้าเป็น CPU นะครับใช่อย่างตอนนี้เนี่ยที่เป็นกระแสเลยคือเจ้า400ตัวนี้เนี่ยเห็นบอกว่าราคาเปิดตัวมาจริงๆแล้วก็ไม่ถือว่าแรงเท่าไหร่ใช่จริงๆแล้วราคาต้องบอกว่าราคาแรกที่เราเปิดตัวหรือราคาจริงของมันผมพูดอย่างนี้ก็คือ 214,000 214,000 จริงๆก็ไม่ใช่ราคาที่แรงถูกเขาบอกตรงกับสมรรถนะ4เครื่องยนต์ 400cc เครื่องเจแปนทั้งคันครับนะครับแล้วก็พร้อมฟังก์ชันต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เนี่ยจะอธิบายเพิ่มเติมหรือว่าข้อมูลเนี่ยจะให้พี่จอนช่วยได้เลยเดี๋ยวจะรีวิวให้อีกทีนึงลึกๆนะครับแต่ราคาพิเศษสำหรับต้องพูดอย่างนี้ดีกว่า100คันแรก100คันแรกสำหรับเบิร์กแมน400คือ199,000จริงดิใช่เครื่อง400ถูกต้องครับดิสคู่หน้าใช่ครับชกเดียวชกเดียวเครื่อง400ดิสคู่หน้าชกเดียวคือราคามันไปใกล้เคียงกับเอาง่ายๆนะรถที่เป็นรถประกอบไทยหรือว่าประกอบแถวเนี้ยถูกต้องเครื่องยนต์ดับเบิ้ลDOS 4นะดับเบิ้ลเครื่องดอทด้วยถูกต้องครับไม่ใช่เครื่องซอสเครื่องแคมเดียวไม่ใช่เรา199,100คันแรกเท่านั้นใช่ครับโหราคาโหดร้ายมากไม่น่าจองมากเลยรีบมานั่งจองมากเลยอ่ะแล้วอย่างตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยมันมีกี่สีครับตอนนี้โมเดลตัว M0 เนี่ยเราจะมีทั้งหมดอยู่3สีครับผมสีแรกคือสีดำนะครับเป็นแมตแบ็กเนี่ยล้อเขาจะเป็นสีเงินแมตแบ็กก็คือดำด้านอะไรกันดีกว่าตัวสติชชิ่งอะไรเงี้ยจะเป็นสีเงินโอเคนะครับส่วนสีที่2จะเป็นสีขาวสีขาวสีขาวก็จะเป็นล้อน้ำเงินเหมือนกันโอเคล้อน้ำเงินเหมือนกันสีสุดท้ายจะเป็นสีเซียบูนะครับแต่เซียบูจะเป็นสีล้อดำโอเคประมาณนั้น3สี3สีหลักๆ199,000มีแค่100คันแรกนั้นเองพี่จอนเอาไหมเฮ้ยอยากได้ว่ะเฮ้ยอันนี้พูดจริงๆอยากได้เพราะมันเป็นรถที่ผมไปดูที่อีกมากเมื่อ2ปีก่อนผมว่ามันเป็นรถที่เอาตรงๆนะมันคุ้มค่ากับ CC ที่ให้ของที่ให้แล้วที่สำคัญคือมันเป็น Made in Japan ที่เป็นเครื่อง Double Overhead Camshaft ด้วยใช่ครับเอางี้ไอเนี่ยมันคือไฮไลท์แต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ยังเห็นมีหลายตัวนะคาร์น่าหรือไม่ก็จิ๊กเซอร์ขาวอันนี้ก็สีใหม่ถูกไหมจิ๊กเซอร์ขาวนี่ตัวนี้เป็น L8 อ๋อเป็น L8 ตัวนี้ยังเป็น L8 อยู่แล้วก็จะมีตัวฮายาบุสะที่เป็น L9 โอเคครับก็อยากให้ทุกคนเชิญชวนเข้ามาครับผมที่ปรึกษาการขายของเราเรายินดีให้คำต้อนรับตอนนี้เราที่ผมเซตมาคีย์เวิร์ดเชอร์สูงสุด 120,000 บาท 120,000 บาทเฉพาะรุ่นไม่บอกอยากรู้มาดูเองเอาอย่างนั้นละกันนะครับเพราะอย่างที่บอกครับว่ายังมีอีกเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัว V-Storm ก็ตามหรือว่าจะเป็นไอตัวอะไรนะ Desperado ฮะชื่ออะไรนะไอตัว Cruiser อ่ะ Cruiser บูรวาดบูรวาดไปจำมาจากไหนว่า Desperado คือรถเขาเยอะจนกระทั่งจำไม่ได้ใครที่สนใจก็มาที่บูธของ Suzuki นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนเลยใช่ไหมวันที่10ธันวาคมประมาณนั้นแหละใช่วันที่10ธันวาคมฝากไว้โปรดีๆแรงๆซูซูกิมีให้เสมอเพียงแต่ว่ากล้าเข้ามาถามหน่อยแล้วกันเพราะว่าส่วนมากแล้วเนี่ยดูเด็กพนักงานเขาเต็มนะแต่ว่าคอยรองรับลูกค้าตลอดครับนะครับเข้ามาได้เลยครับเดี๋ยวเรามีทีมงานคอยช่วยดูแลเต็มที่ครับผมวันนี้ขอบคุณคุณเก่งมากๆนะครับขอบคุณครับMassively active, expanding, fastlin', planning to have it. So I will go capture it, and I'ma stay after it. I'm gon' fucking master it, put 'em on blasting. They will never last it. Don't be so dramatic, not my demographic. This shit is democratic. They vote effects, yeah, bitch. And when you feel like you're nothing, but you wanna be something, yeah. Well, all you really need is hope.วันนี้ก็เดินมาเรื่อยๆแล้วเจอผู้บริหารสุดหล่อของเราสวัสดีพี่เอกครับสวัสดีครับครับผมเจอกันอีกแล้วถือเลยผมให้พี่ถือเลยได้เลยครับผมพี่เอกต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่ผมรอคอยมากหลังจากที่ผมไปอีกมากมา2ปีทราบแล้วครับผมติดตามรายการคุณจอนอยู่ขอบคุณมากครับครับผมตอนนี้มันมาแล้วมาเรียบร้อยครับผมกับตัวใหม่ล่าสุด New S10R ถูกต้องครับผมถามนิดนึงพี่เอกมีคนถามมาเยอะมากเราจะได้ไขกระจ่างกันไปเลยได้เลยครับทำไมมันถึงมาช้า
เอาจริงๆต้องบอกก่อนเนื่องจากว่ารถคันนี้มันเป็นรถที่ผลิตในเมืองไทยตามธรรมดาแล้วเนี่ยนะครับผมถ้าเป็นรถ CKD นะครับผมผลิตในเมืองไทยเนี่ยเราต้องสั่งเราจะดีเลย์จากตราดเมืองนอกประมาณ1ปีเข้าใจแล้วนั่นแหละครับผมจบเลยคำนี้จบนั่นแหละครับผมเนื่องจากว่าเป็นรถที่ประกอบไทยฉะนั้นในเรื่องของราคาก็สมเหตุสมผลแน่นอนแน่นอนครับผมแล้วครั้งนี้ราคามาคุ้มพร้อมแพ็กเกจออปชั่นมากมายนะครับผมคิดว่าลูกค้าแฟนมันแท้นี่ต้องลองวาวแน่นอนเอาอย่างนี้ดีกว่าเมื่อกี้นี้แอบไปได้ยินทางเซลล์ของทาง BMW มันอยู่มาครับเขาบอกว่าทางผู้ใหญ่เนี่ยมีในเรื่องของตัวแคมเปญที่เป็นรถแต่งใช่เลยครับจริงเหรอฮะจริงครับผมเอาอย่างนี้แต่งว้าวขนาดไหนเอาอย่างนี้ผมก่อนบอกก่อนเดี๋ยวต้องบอกอย่างแรกราคาผมเชื่อว่าหลายคนคงทราบมาบ้างแล้วแต่ผมอยากจะรีแคปอยากจะพูดอีกครั้งหนึ่งได้เลยตอนนี้เราเปิดราคามานะสำหรับสีไตรคัลเลอร์สียอดนิยมของเราก็คือตัวท็อปนั่นแหละตัวท็อปเลยล้านกับอีก50,000,150,000 บาทครับผมส่วนสีแดงนะครับผมเราเปิดตัวที่1,000,000 กับอีก 20,000 บาทคำถามโอ้โหมันข้ามล้านมาได้ยังไงเหตุผลเพียงนี้ครับ1ครับรถคันนี้มาพร้อมกับ BSI 3ปีเดี๋ยวเหมือนกันเลยถูกต้องครับรถยนต์ใช้คำว่า BSI มอเตอร์ลาดใช้คำว่า BMSI ก็คือ BMSI BMW Motor Lad Service Inclusive กี่ปีนะ3ปีครับ3ปีคือขี่ไปเลยไม่ต้องกังวลเรื่อง maintenance โอ้แม่เจ้านั่นแหละครับนั่นคือเหตุผลครับที่เป็นรถที่มาแล้วจบเลยนั่นข้อแรกครับผมข้อที่2ครับสุดแสนจะคุ้มเพราะว่ารถคันนี้ผมไม่ได้ให้รถมาเปล่าๆอย่างนี้สังเกตดูให้ดีนะครับผมเรามีพาร์ทแต่งให้3ชิ้น3ส่วน1คือ1ก่อนเลยครับผมล้อฟอร์ดฮะเป็น M Ford เป็น M M Ford เลยถูกต้องเลยครับผมอุ๊ยหลายแสนน่ะเป็นแสนครับชุดนี้ก็คือให้ล้อมาก่อนแล้วใช่ของเก่าที่เป็นล้อธรรมดาได้กลับไปด้วยแถมกลับไปให้ถูกต้องมีล้อแต่งมาให้มีล้อแต่งมาให้เรียบร้อยเลยครับผมท่อ2ครับผมเรามีให้ครับผมท่ออะคราโพวิกตัวนี้ก็คือใบที่ผมไปเห็นที่อิกมามานี่ตัวนี้เลยครับผมตัวนี้เลยครับผมสุดท้ายครับผมมือเบรกมือคลัชที่เป็นตัว M นะครับผมนี่แหละครับผมมีมาให้อีกเหมือนกันเห็นมั้ยฮะซึ่งจริงๆตัวนี้ถ้าเกิดว่าเอาตรงๆนะไปหาซื้อข้างนอกอาจจะไม่มีนะไม่มีครับผมตัวนี้ต้องบอกว่าในเมืองนอกเนี่ยรถตัวสีไตรคัลเลอร์เนี่ยจะได้สีไตรคัลเลอร์ต้องสั่ง M package ราคา M package จะได้มันราคาประมาณ 300,000 กว่าบาทเข้าใจละซึ่งต้องบอกเลยว่าออปชั่นนี้เนี่ยที่ให้มาผมให้ฟรีนะไม่ต้องเพิ่มราคานี่คือราคาของมันของแต่งเนี่ยมูลค่ารวมแล้ว 210,000 บาทพี่เอกก็ถึงบอกว่าทำไมมาถึง 1,500,000 บาททำไมมันถึงทะลุล้านไปทะลุล้านไปคือแค่เอาเป็น BMSI ก็คุ้มแล้วถูกต้องครับของแต่งอีกมูลค่ามหาศาลเลยถูกต้องครับผมเอางี้มีกี่คันโอ้โหต้องบอกครับเอางี้ดีกว่าฮะ limited 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 edition เพราะว่ารถนี้มาเนี่ยปกติรถพวกนี้เนี่ยของแต่งพวกนี้ไม่ได้มีให้อยู่แล้วนะครับผม limited edition ในแง่ของของแต่งนะครับผมแต่รถทุกคันมี BMSI อยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยของแต่งพวกนี้มีจำกัดครับฉะนั้นอาจจะมีแค่เต็มที่คืออาจจะ450คันประมาณนั้นประมาณถูกต้องครับถูกต้องครับผมครับผมเราจะให้สิทธิ์ลูกค้าที่จองในงาน Expo นั่นแหละที่ผมนี่แหละครับผมเฉพาะคนที่จองในงาน Motor Expo ได้ไปก่อนถูกต้องถูกต้องครับถูกต้องเลยถูกต้องครับผมนี่แหละครับอันนี้คือตัวเต็งจ๋าเลยกับเจ้า BMW S1000R โฉมใหม่ล่าสุดยังมีอีกตัวเก่าๆเก่าๆทั้งหลายแหล่เราก็มีมาหมดครับวันนี้เรามีรถโชว์ทั้งหมดในบูธ26คันครบทุกเซกเมนต์ครบทุกรุ่นพี่เอกถามนิดนึง26คันที่บอกมาเนี่ยครับโปรโมชั่นแรงไหมโปรโมชั่นปีนี้นะครับผมแรงแรงเลยแรงเลยครับผมเพราะว่ามันเป็นช่วงส่งท้ายปีนะครับผมจะคืนกำไรให้ลูกค้าที่เป็นผู้อุปการคุณของเรามาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยในปีนี้เนี่ยต้องบอกเลยครับโปรโมชั่นผมนี่นะครับผมเป็นโปรโมชั่นที่สามารถที่จะปรับยืดหยุ่นเทเลเมตรได้กับความต้องการของลูกค้าแต่ละคนบางคนอยากได้เรื่องของดาวพิเศษบางคนอยากได้ดอกเบี้ยถูกบางคนอยากได้ประกันบางคนอยากได้ BMSI บางคนอยากได้ประกันมีให้หมดแล้วแต่จะเลือกแล้วแต่ว่าจะสวิตชิ่งอะไรถูกต้องครับผมอยากจะเรียนเชิญลูกค้าทุกท่านนะครับลองเข้ามาที่บูธของเรามาพบกับทีมขายของเราก่อนนะครับผมมาคุยกันขายกันว่าลูกค้าท่านต้องการยังไงบ้างครับผมลูกทางทีมงานขายเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนความต้องการของท่านให้ได้เหมาะสมเลยครับเอาไปว่าถ้าเกิดว่าคุณจะออก BM นะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับมางาน Motor Expo เดินมาที่บูธของทาง BMW รับรองได้เลยว่าโปรโดนแน่นอนใช่เลยครับผมวันนี้ขอบคุณพี่เอ๋มากๆนะครับขอบคุณมากครับพี่จอครับสาววันนี้มาเยี่ยมนะครับขอบคุณมากครับผมครับโอเคครับเดี๋ยวเราเดินไปดูบูธต่อไปว่าจะเป็นบูธไหนไปชมกันเลยครับ You're feeling down and you're out, like you got nothing but doubt. You're alone in the crowd, just trying to figure it out. All that is bad, and this money got you feeling left out. Listen up to me now, every word that's out of my mouth. Let's wake up, it's me. You're gonna find me. นี่เลยครับตอนนี้เดินทางมาเจอกับผู้บริหารแล้วคนหนึ่งสวัสดีครับผม
วันนี้เราต้องสัมภาษณ์ใครเอ่ยพี่เซียมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมครับขออนุญาตนะครับครับผมอันนี้ผมให้ไมค์เลยนะครับแนะนำตัวนิดนึงครับผมสวัสดีครับผมวิวัฒน์เลิศผาตินะครับก็เป็นผู้จัดการทั่วไปของฝ่ายธุรกิจนะครับมูลค่าเพิ่มของบริษัท AP Honda นะครับพี่วิวัฒน์ครับปีนี้เมื่อกี้นี้แอบเหลือไปเห็นกว่าจะได้คิวมานานมาก คนมากันเยอะมากเหตุผลเพราะว่าวันนี้มีอะไรบ้างครับคือวันนี้นี่คือโปรเราจัดมาค่อนข้างเต็ม นะครับก็สาเหตุส่วนหนึ่งก็คือเนื่องจากว่าเราก็ออกรถมาหลายรุ่นนะครับแล้วก็ช่วงนี้เศรษฐกิจก็อย่างที่เราทราบก็อาจจะมีขึ้นลงนะครับเราก็เลยพยายามจะให้ลูกค้าของเราเนี่ยสามารถเอื้อมถึงแล้วก็ซื้อได้ง่ายคือก็เลยจัดโปรโมชั่นมาเป็นพิเศษเลยรถรุ่นใหม่เราก็เพิ่งออกมานะครับอย่างวันนี้เราก็มีตัว CB นะครับ1000R CB 1000R เนี่ยเป็นสีใหม่ก็เพิ่งนำเข้ามาเนี่ยเพิ่งเข้ามาสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มาเปิดตัวในงานนี้ก็เป็นสีพิเศษเป็นสีใหม่ครับผมนะครับเห็นว่าตอนนี้เนี่ยคือเอามาโชว์นี่ก็คือบรรดา Honda Big Bike เกือบจะเรียกว่าครบทุกรุ่นที่มาจากบิ๊กวิงเอามาโชว์หมดเลยเอามาโชว์หมดเลยครับตัวเล็กก็มีเหมือนกันตัวเล็กก็มีเหมือนกันครับอย่างที่เมื่อกี้นี้พี่เบิร์ดบอกว่ามีในเรื่องของโปรดังแรงครับยกตัวอย่างผมดูสักโปรนึงได้ไหมเอาสักโปรนึงใช่ไหมครับขอโปรนึงก่อนเอาตัวแอฟริกาทวินแล้วกันครับตัวนู้นเลยตัวขาวตัวนู้นเลยครับตัวขาวนั้นนะฮะครับผมตัวนั้นเนี่ยคือเราจัดชุดแต่งมาให้ชุดแต่งเนี่ยเป็นกล่องเป็นปี๊บนะทัวร์ลาเทคครับถ้าไปซื้อข้างนอกก็ประมาณ100,000-120,000นะถ้าจำไม่ผิดนะครับแต่ถ้าซื้อรวมอยู่ในนี้เนี่ยประมาณสัก 40,000 กว่าบาทเองมั้งพูดเล่นจริงๆครับแล้วไม่พอนะครับก็รวมอยู่ในราคารถฮะซื้อไปแล้วเนี่ยก็คือราคามันคือ 674,000 รวมไปเสร็จละรวมหมดแล้วไม่พอนะครับครับมีกิฟต์วอเชอร์ให้อีก 40,000 แม่เจ้านะครับอันนี้ก็คือพิเศษแต่ว่ามี30ตัวเท่านั้นเป็นตัวพิเศษนะครับก็เป็นโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่สนใจเฉพาะในงาน Motor Expo ใช่ครับผมเชื่อเลยว่าโปรโหดมากก็ในช่วงนี้นะครับก็ในส่วนของดีลเลอร์ของเรานี่ก็มีอยู่ด้วยเหมือนกันก็เป็นโปรเดียวกันแต่หลักๆเนี่ยอยู่ที่ Motor Expo นี้นะครับคือต้องเดินทางเข้ามาจองที่เนี่ยผมว่ามันน่าจะได้มีอะไรที่แบบว่ามันดึงดูดใจใช่ครับก็จะได้ดูโปรโมชั่นหลายๆตัวนะครับอย่าง Gowing มีอะไรแบบพิเศษ Gowing ใช่มั้ยครับ Gowing ตัวนี้จะเป็นดอกเบี้ยพิเศษฮะดอกเบี้ยพิเศษก็คือต่อปีก็ 2.99ซึ่งก็ถือว่าถูกมากก็ถูกครับปกติโกวิงจะไม่ค่อยทำนะฮะใช่ครับแล้วอย่างที่เป็นตัวเล็กๆที่ผมแอบเหลือไปเห็นอย่างเช่นตัว ADV 150ที่เป็นค่ายของตัวรถเล็กครับผมเราก็เอามาโชว์เหมือนกันมาโชว์เหมือนกันครับผมมาโชว์เหมือนกันครับก็ตัว ADV นี่ก็โปก็แรงนะฮะเพราะตัวนี้มันเพิ่งเปิดตัวมาเองนะครับเปิดมาแค่เดือน2เดือนเองใช่ครับเพิ่งเปิดตัวมาได้เดือนเดียวเองแล้วก็ตัวนี้เนี่ยราคาเฉพาะในงานนี่ก็คือ979ก็หรือ 97,900 ดอกเบี้ยก็พิเศษนะครับก็คือ 0.9 ต่อเดือนผ่อนง่ายๆเลยครับก็เดือนหนึ่งเริ่มต้นนะครับประมาณ 3,300 เท่านั้นเองโอ้และพิเศษนะครับถ้าจองซื้อในงานเนี่ยมีสิทธิ์นะครับไปลุ้นแต่งรถฟรีกับสำนักแต่งได้อีกมูลค่าอีก 20,000 บาทอันนั้นแอบไปฟังมาแล้วนี่แถมมาซึ่งจริงๆแล้ว ADV เนี่ยมีในเรื่องของการนำรถที่เป็นรถของสำนักแต่งมาจอดโชว์อยู่ถึงโซนนู่นเดี๋ยวเอาไว้ผมจะพาไปเดินกันดูแล้วกันครับผมครับผมทิ้งท้ายพี่วัดฝากอะไรเกี่ยวกับเรื่องของบูธของ Honda เราให้กับเพื่อนๆฟังนิดนึงครับก็ครับสำหรับบูธ Honda ของเรานะครับปีนี้นะครับเราก็มีจัดโปรโมชั่นมาค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝากอีกอันนึงครับก็คือตัว500ซีรีส์500ซีรีส์เนี่ยโปรโมชั่นแรงCBR 500R นี่ก็โปรโมชั่นก็มูลค่าก็ 37,000 เลยนะฮะอันนี้เยอะอันนี้เยอะครับอันนี้เยอะก็อย่าพลาดนะครับไม่อยากให้พลาดแต่ว่าเราก็ยังมีสินค้าหลายๆตัวนะครับที่มีโปรโมชั่นที่ผมอยากกล่าวไม่หมดก็สามารถมาเยี่ยมชมที่บูธเรานะครับก็สอบถามรายละเอียดจากพนักงานประจำบูธเราได้นะครับตามนั้นเลยฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่คิดอยากจะออกรถโดยเฉพาะแบรนด์ Honda นะครับมาที่บูธของทาง Honda ได้ไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่ที่นี่โปรแรงจริงครับวันนี้ขอบคุณพี่วิวัฒน์มากนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ Let's wake up this me you gonna follow your dreams or are you just gonna be another cog in the scene you feel the hope in this beat yeah the hope that you need to proceed and be exactly what you wanted to be I feel right and I'm proud hypeAnd I'm loud, I'ma shout all about how I feel in the now Ain't no long in the crowd, I won't feel down I got hope right now and I know I'll be found I don't really care just what all other haters gotta say I know everything I do is gonna make them fade away ในขณะนี้เดินมานะครับมาเจอกับแบรนด์ที่ผมชอบอีกแบรนด์นึงครับจากสัญชาติอังกฤษนะครับกับแบรนด์ที่ชื่อว่า Triumph ครับ
มีการเปิดตัวครับนี่ครับมาแบบว่าอลังการงานสร้างมากเลยกับเจ้า Rocket 3 GT นะครับเป็นตัว GT นะฮะก็จะแต่งออกมาแบบว่าสีแบบโอ้โหฮาลูฮารามากเครื่องยนต์ก็ต้องบอกว่า Big Box นะครับคือมันหล่อมากอ่ะมันเป็นเครื่องที่แบบว่าโอ้โหมึงออกแบบมาได้ยังไงวะรถประเภทนี้แล้วก็แรงแล้วก็ขี่สบายด้วยนะครับผมจะมีหลายตัวนะครับจะมีตัว GT แล้วก็จะมีตัว R นะครับตัวนี้ตัว R ก็แบบมาแบบแนวเรซซิ่งนะฮะความอลังการงานสร้างไม่ต้องพูดถึงครับสวยงามตามท้องเรื่องนะครับผมนอกเหนือจากนั้นนะครับก็ยังมีตัวอื่นๆอีกเช่นตัวของตระกูล Street Triple นะฮะ Street Triple นี่เลยฮะ Street Triple นะฮะก็จะเป็นตัว RS นะครับตัวแรงๆจากทาง Triumph นะครับที่เป็นลักษณะของตัวรถ Naked นะฮะมีหลายตัวมากมายเดินมาเรื่อยๆครับเดินมาเรื่อยๆนี่ก็แนว Scramble นะฮะตัว Scramble 1,200มีหลายสีนะครับที่โผล่ขึ้นมานะครับในขนาดนี้นะฮะสวยงามตามท้องเรื่องโดนใจมากโดนใจมากนะครับอยู่ที่ชอบเลยครับอย่างที่บอกครับว่าบูธของทาง Triumph เนี่ยมีรถหลากหลายแนวมากมายครับผมเนี่ยครับก็สามารถที่จะมาขึ้นคอมนะครับชอบคันไหนอยากจะขึ้นคอมคันไหนอยากจะถ่ายรูปเตะจุ้ยก็เชิญได้เลยนะฮะเต็มที่ตัวรถที่เขามีเอาไว้ให้เราโชว์กันนะครับก็จะมีบ่งบอกในเรื่องของตัวอัตราการปล่อยมลพิษนะครับค่า CO2 ทั้งหลายแหล่นะครับเป็นไงหล่อไหมผมว่าโอเคนะเราเดินไปเรื่อยๆนะฮะยังมีอีกเยอะเลยนะฮะนี่เลยฮะอย่างที่บอกว่า Triumph เนี่ยมีหลากหลายมากมายนะครับก็คือตระกูลเนี่ยอย่างตัว T120 ก็จะมีสีใหม่ๆเกิดขึ้นมาหรือแม้กระทั่งตัวที่เป็นตัว T100 นะครับก็ยังคงนำมาโชว์นำมาขายอยู่ซึ่งมันก็คงจะมีเรื่องของราคาโปรโมชั่นที่ราคาลดลงอ่ะถูกอ่ะเพราะว่ามันก็คือตัว T100 นะฮะ T120 ตัว T100 หรือแม้กระทั่งนี่เลยยอดรถลุยในสายของ Touring นะครับ Adventure กับตัว Triumph Tiger นะครับก็น่าจะมีในเรื่องของออปชั่นในเรื่องของพวกกระป๋องกระเป๋าของตรงของแต่งไปเป็นรถที่ขี่ง่ายนะครับพิกัดก็คือ 800cc เพียงแค่นี้เพียงพอละนะครับไม่ต้องเร็วมากมายนักถือว่าโอเคเลยยังมีในเรื่องของพวกเสื้อกงเสื้อกาดคนที่รักในเรื่องของแบรนด์ Triumph นะครับก็มาหาซื้อได้นะฮะเยอะมากครับเขาเหมาบูธมาใหญ่โตมาโหฬารเลยนะครับเนี่ยครับเดินมาเรื่อยๆเนี่ยฮะเช็ดกันทั้งวันเห็นไหมฮะมากันเพียบเลยโอ้โหสุดยอด Ford Align ครับกับบูธของ Triumph นะฮะเอาไปว่ามันมีเยอะเกี่ยวกับเรื่องของความคลาสสิกในสไตล์ของ Triumph นะครับเอาไปว่าใครที่สนใจก็เดินมาชมได้บรรดาสาวๆที่ทำการขายเขาก็มีนั่งกันยิ้มหวานๆกันอยู่ตรงนี้นะฮะใครชอบ Triumph ก็มาได้เลยนะครับหรือว่าจะไปดูที่บางนงบางนาก็ได้แต่ว่ามามอเตอร์เอ็กโปยังไงก็ตามต้องมาครับแล้วก็มาถามในเรื่องของราคาการติดตั้งบูธของ Triumph นะครับอ่ะเดี๋ยวเดินต่อแล้วกันยังมีหลายๆบูธเลยนะครับจะไปที่ไหนไปชมกันต่อเลยครับIt's that first day of first grade. That cute girl, your third day. That backpack, that snapback you've had since the third grade. The first time you got laid, the worst time you got played. It hurt, but you're okay. You learn from your mistakes. I guess things can be worse. เดินทางมาหาทางเวสปีอาริโอถึงแล้วก็สวัสดีดีกว่าสวัสดีครับคุณดิมครับครับผมสวัสดีครับมาคอมแมเนเจอร์ใช่ไหมถ้าเกิดเป็นตัวมาร์เก็ตติ้งอะไรนะคอมมิวนิเคชันแมเนเจอร์ครับมาร์เก็ตติ้งคอมมิวนิเคชันแมเนเจอร์นะครับซึ่งในขณะนี้ต้องบอกว่าบูธของทางเวสปาหรือว่าเวสปีอาริโอเนี่ยมีการเปิดตัวใหม่เยอะมากเลยใช่ครับก็ตอนนี้ตัวที่พี่จอนั่งอยู่เนี่ยครับจะเป็นตัวใหม่เลยตอนนี้เมื่อต้นปีเราได้ออกตัวที่เป็นPrimavera S Collection แล้วก็ Sprint S Collection เหมือนกันใช่ทีนี้ก็จะเป็นตัวพิเศษออกมาหน่อยนะครับจะสปอร์ตมากขึ้นกว่าเดิมเลยถ้าพี่จอนลองดูด้านหน้านะครับเราจะตกแต่งด้วยเฉดสีเทาเห็นไหมครับเนคไทสีเทากรอบหน้าไฟสีเทาหมดเลยครับแล้วก็มาด้วยสีพิเศษด้วยเหมือนกันอันนี้เป็นสีส้มสีส้มพิเศษสีส้มพิเศษเลยตั้งแต่ออกมานี่เป็นสีแบบพิเศษใหม่เลยไม่ยังไม่เคยผลิตออกมาไม่เคยมีอ่ะใช่ครับซึ่งก็ต้องบอกว่า
เป็นตัวที่น่าจับจองน่าจับต้องมากๆใช่มันเป็นตัวเราผลิตมาตัวพิเศษอะครับทีเนี้ยเราจะมีตัวแถมของพรีเมียมเพื่อเข้ากับตัวไลฟ์สไตล์ของคนขี่ด้วยนะครับมีหมวกกันน็อกนะครับมีกระเป๋าสะพายมีแก้วน้ำมีขวดน้ำนะครับทุกทีแล้วก็มีของต่างๆมากมายนะครับแล้วก็ด้วยราคาพิเศษด้วยเหมือนกันราคาก็พิเศษเหมือนกันใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าของที่เป็นลักษณะของพรีเมียมของทางเวสป้าเนี่ยของดีทุกชิ้นต้องบอกว่าคุ้มอะคุ้มมากคุ้มมากซึ่งจริงๆตัวนี้ก็เป็นตัวที่ต้องบอกว่าใหม่แล้วใช่ครับผมแอบเหลือไปเห็นดิมครับตรงนู้นขออนุญาตนิดนึงครับอันนั้นก็ใหม่เหมือนกันเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อประมาณตัวเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเองครับทีเนี้ยจะเป็นต้องบอกว่าเป็นตัวเครื่องยนต์ที่แรงที่สุดของ Vespa เลยครับอ๋อใช่มาลงตัวนี้เลยแล้วก็เทคโนโลยีล้ำที่สุดนะครับแล้วก็ดีไซน์โฉบเฉี่ยวถ้าเห็นจากหน้าจอเนี่ยจะเป็นหน้าจอแบบสีฟูลคัลเลอร์เลย TFC นะครับแล้วก็ตัวการเล่นดีไซน์เนี่ยเราจะเล่นด้วยสีเหลืองแล้วก็มันมีในเรื่องของฟังก์ชันมากมายใช่มันมีฟังก์ชันพวก GPS อะครับมันเราสามารถคอนเนคกับมือถือได้ฟังเพลงได้ด้วยฟังเพลงบนบลูทูธด้วยนะครับคือพูดมาทั้งหมดเนี่ยยังไม่รู้ชื่อเลยว่าชื่อของมันคือรุ่นอะไร GTS Supertech ครับ GTS Supertech ใช่ครับก็คือซูเปอร์เทคโนโลยีว่างั้นใช่ใช่ครับเอาอย่างนี้มันเปิดราคายังเปิดแล้วครับอยู่ที่ 230,000 นะครับขึ้นไป 230,000 ขึ้นไปเริ่มต้นว่ายังไงเริ่มต้นครับจริงๆเป็นราคานี้ละไม่เริ่มต้นนานแล้วอย่างตัวที่เรานั่งอยู่ตอนนี้ราคาเท่าไหร่ 134,900 ครับ 134,900 ก็ถือว่าราคาก็ปกติเป็นเกณฑ์ของทาง Vespa ในรุ่นใหม่ครับแล้วเมื่อกี้นี้ที่ดิ้นบอกว่ามีในเรื่องของโปรโมชั่นใช่ครับมีโปรอะไรบ้างขอนิดนึงโปรโมชั่นตอนนี้ก็จะมีดาวเริ่มต้นที่ 5% นะครับแล้วก็มีแถมคูปองน้ำมันนะครับ500บาทนะครับแล้วก็อันนี้คือในฝั่งของสกูตเตอร์ Vespa แล้วก็ในส่วนของ Piaggio นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวมอเตอร์ไซค์ของเราจริงๆเราไม่ได้มีแค่ Vespa แล้วก็สกูตเตอร์เนาะนะครับแบรนด์ของเรามีอีกมีโอโตโกซี่แล้วก็อพิเลียด้วยตอนนี้ดาวเริ่มต้น 5% เหมือนกันแล้วก็มีแถมโรซายแอสซิสแตนต์นะครับแล้วก็ตัวที่เป็นพวกคูปองเงินสดอะครับนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าสำหรับการมาจับจองที่นี่นะครับว่าใครที่สนใจนะครับในเครือข่ายของทางโมโตเพล็กซ์เนี่ยนะครับทุกแบรนด์มีโปรดีๆแล้วก็มีรุ่นใหม่ๆอย่างที่เราได้นั่งๆกันเนี่ยสวยๆนี่เลยโดยเฉพาะขอเสริมนิดนึงตัวนี้ครับเมื่อกี้ลืมบอกไปมีโปรโมชั่นเหมือนกันก็คือถ้าซื้อในช่วงนี้นะครับภายในสิ้นปีนี้ครับเราก็จะมีตัวที่เป็นคูปองที่ใช้ในการเช็คระยะนะครับ3ปีเลย3ปีเลยครับผมฉะนั้นใครที่บอกว่ามันเป็นลักษณะของเทคโนโลยีใหม่ๆรุ่นใหม่ๆกลัวว่ามันจะมีปัญหายังไงก็ตามมีคูปองเช็คระยะ3ปีก็ใช่ครับกังวลไปได้ใช่ครับคุ้มค่ามากๆนะครับตามนั้นนี่ก็คือภายในบูธของทาง West Piario ขอบคุณคุณดิ้มมากๆนะครับขอบคุณคุณจอห์นด้วยครับสวัสดีครับYeah, don't live life too fast. Take it all slowly and you can make it last. Yeah, keep all the friends that you had back in your math class. You'll be glad that you have them when you look back. If I want it, then I'll get it somehow. Want it, then I'll get it, no doubt. Cause I will never let me down. No, I will never let me down.โอ้ต้องบอกว่าวันนี้เดินกันเมื่อยมากนะครับเอาตรงๆเลยณขนาดนี้เนี่ยเย็นแล้วแต่ว่าคนยังเยอะอยู่นี่คือบูธของทาง Yamaha ครับซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วเรามีนัดสัมภาษณ์กับผู้บริหารแต่ว่าท่านติดภารกิจนะครับเราก็เลยขออนุญาตเดินชมเลยซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีมากเริ่มต้นกันเลยดีกว่าก็จะมีในเรื่องของการนำเอาเจ้า X-Max 300นะครับยอดรถสกูตเตอร์ของทาง Yamaha ที่เป็นมีเดียมไซส์เอามาโชว์สีใหม่ให้เราดูกันด้านในก็จะเป็นรถของ Yamaha XSR ที่มีการคัสตอมนะครับในรูปแบบต่างๆจากสำนักแต่งที่ผ่านเข้ารอบมาได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีประมาณสัก 4-50 คันแต่ว่าคัดมาเหลือเท่านี้แหละนะครับนี่ก็คือที่สุดยอดแล้วว่ามันเป็นรถที่ผ่านการประกวดมาแล้วแล้วก็มีดีกรีแน่นอนแต่ที่ต้องบอกว่ามีการเปิดตัวใหญ่ๆอลังการเลยคือนี่เลยครับด้านหลังผมเลยนี่มาดูกันเริ่มต้นเลยครับกับเจ้านี่ครับเพิ่งจะเปิดตัวกันไปที่งานอิกมาประเทศอิตาลีเมื่อเร็วๆนี้เองนะครับกับเจ้าเทเนเล่700ซึ่งการออกแบบดีไซน์มานั้นผมว่ามันน่าจะถูกใจคนที่ชอบแนวของคำว่าลุยเอนดูโรหรือว่าแนวของการขี่แบบแนวแอดเวนเจอร์ทัวริงอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าจริงๆแล้วที่ประเทศอิตาลีนั้นแต่งออกมาเนี่ยคือเป็นสายแบบแรลลี่เลยเหมือนกับปาริตาก้าเลยซึ่งในขณะนี้เนี่ยทาง Yamaha ประเทศไทยเนี่ยได้นำเอาเจ้าเทเนเล่700มาแล้วนะครับราคารู้สึกจะอยู่ประมาณ500,000นิดๆนะครับ500,000นิด
ก็มีน่าจะเป็นตัวที่เนี่ยเหมือนกับตรงนี้เลยที่เราได้เห็นกันเนี่ยมีครบทุกอย่างในเรื่องของไซส์นะครับในเรื่องของบาลานซ์นะครับในเรื่องของความสูงมันคือรถที่เอาไว้สำหรับการขับขี่แบบแนวแอดเวนเจอร์ทัวริงจริงๆนะครับกับเจ้าเทเนเร่700นะฮะถัดมาครับอย่างที่เราก็เห็นไปนะครับคือเจ้า T-Macซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็น T-Mac 560นะครับไม่ใช่เป็น T-Mac 530เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับเครื่องยนต์ใหม่เกียร์ใหม่อัตราทดใหม่แล้วก็ที่น้อยก็คือว่าจะมีในเรื่องของท้ายนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์รูปทรงใหม่นะครับท้ายก็จะดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับก็ทาง Yamaha ก็ได้นำเข้ามาเพียงแค่การเปิดตัวเพียงแค่เดือนกว่าเองนะครับผมตัวนี้ราคาในการตั้งถือว่าโอเคเลยนะครับตัวเก่าเนี่ยอยู่ 529,000 บาทตัวใหม่เพิ่มมาแค่ 10,000 นะครับเป็น 539,000 บาทกับเจ้า T-Mac 560นะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือเจ้านี่นี่ฮะไนเคนนิกเคนนะครับที่ณขนาดนี้เนี่ยเห็นบอกว่าจากการเป็นในแนวของรถที่เป็นรถอะไรอะรถโชว์อะรถคอนเซปต์อะณขนาดนี้เห็นบอกว่ามีการวางขายอย่างเป็นทางการแล้วนะครับกับเจ้า3ล้อเครื่อง900 cc ครับจริงๆที่ประเทศทางโซนยุโรปเนี่ยคิดมากนะครับแต่เพียงแต่ว่าประเทศไทยเรายังไม่สามารถจะบอกได้ว่าคนไทยเนี่ยจะฮิตหรือเปล่าแต่มันเป็นรถที่ขี่ง่ายนุ่มนวลแล้วก็มีพละกำลังที่ถือว่าโอเคเลยในพิกัดประมาณ900 cc นะครับกับเจ้านิกเคนนะครับแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีในเรื่องของค่ายตัวอื่นๆเช่นตระกูลของ MT นะครับ MT 09 MT 15 MT 03นะครับแล้วก็มีเทเนเล่นะครับมีSR 400เอาไปว่ามีหมดแหละสำหรับค่ายของทาง Yamaha Left Your Heart นะครับผมใครที่สนใจบูธ Yamaha ก็ไปดูได้ลืมไป BR1 สีใหม่ด้วยอยู่นู่นนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวขออนุญาตเดินต่อไปเรื่อยๆแล้วกันเพราะว่ายังมีหลายๆบูธที่อยากให้ดูกันนะครับเป็นบูธไหนตามมาเลยครับOne to give second chances. You only got one life. Take advantage. No, I will not sit by. I demand it. You cannot stop my drive. I command it. และในขณะนี้ครับผมอยู่ที่บริเวณของโซนบูธน้ำมันเครื่องอิเดมิสึผู้นำด้านน้ำมันเครื่องที่ต้องบอกว่าสุดยอดจากประเทศญี่ปุ่นอยู่กับทางด็อกเตอร์แล้วด็อกเตอร์สวัสดีครับสวัสดีครับด็อกเตอร์ครับขออนุญาตครับได้ครับมาปีนี้มาอยู่ตรงกลางของพื้นที่ของฮอลเลยนะครับผมปีแล้วไม่ได้อยู่ตรงนี้นี่อย่าเรียกว่าปีแล้วเราไม่เคยออกมอเตอร์อีสโปอ๋อเออใช่ที่ออกก็คืออีเวนต์อื่นใช่อีเวนต์อื่นอันนี้คือครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยที่มอเตอร์อีสโปครับเล่นแบบใหญ่โตเลยนะก็มีโอกาสบริษัทสื่อสากลเชิญเราก็เลยตอบรับเพราะว่าเราไม่เคยออกแล้วก็เหมือนเป็นบทสรุปปลายปีด้วยว่าทั้งปีเรามีกิจกรรมอะไรมาบ้างก็เลยเอามาโชว์ที่นี่ซึ่งที่เราเห็นก็คือเป็นเรื่องของกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตที่ทางอินดิมิสือให้การสนับสนุนวงการมอเตอร์สปอร์ตบ้านเราครับใช่ไหมครับครับทั้ง4ล้อทั้ง2ล้อใช่เราก็เหมือนทั้งปีเราไป4ล้อตรงไหนบ้าง2ล้อตรงไหนบ้างเราก็เอามาโชว์ที่นี่ดีกว่าแสดงว่าคนที่เดินทางเข้ามาภายในบูธของเราก็จะเห็นในโซนของการพรีเซนต์ตรงนี้ด้วยใช่ใช่แล้วก็จะมีเปิดตัวสินค้าด้วยแล้วก็เดี๋ยวมีกิจกรรมมีรถซิมูเลเตอร์มีอะไรให้คนลองขับทดลองในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยจับเล่นเกมตู้อ่ะบนรถแข่งจริงใช่ไหมแล้วก็มาถ่ายรูปกับรถแข่งจริงทั้ง2ล้อทั้ง4ล้อใช่รวมถึงที่เราเห็นด้านหน้าคือตัวส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ใช่แล้วเครื่องใช่อันนี้ส่วนของ2ล้ออย่างวันนี้เนี่ยใครที่เดินทางเข้ามาในช่วงของ Moto Expo เนี่ยเรามีจำหน่ายเลยไหมดร.มีครับมีจำหน่ายเลยมีจำหน่ายเลยเราก็จะวางไว้คู่กับรถมอเตอร์ไซค์ก็จะมีผลิตภัณฑ์สำหรับ2ล้อวางให้ชมแล้วก็4ล้อก็จะมีของ4ล้อให้ชมโอเคก็คือใหญ่ๆก็คือของ4ล้อไปใช่อย่างของมอเตอร์ไซค์ก็อย่างนี้นะครับนี่มีของนะฮะตัวนี้ตัวเซมิที่ผมเคยใช้นะครับแล้วก็ตัวนี้ของตัวฟูลลี่ซินเทติกที่ผมเคยใช้ 40/40 ซึ่งต้องบอกว่าคุ้มค่ามากดีมากเป็นอะไรที่ราคาไม่แพงด้วยนะครับเอาง่ายๆแล้วกันถ้าเกิดว่าใครที่มาที่บูธของอิดิมิสึโปรโมชั่นของพวกนี้มีไหมมีแน่นอนครับมีของแถมของพรีเมียมสำหรับทุก product เลยทุก product เลยทุก product เลยทั้งแถมทั้งพรีเมียมใช่แล้วอย่างถ้าเกิดถามต่อว่าใน
ปีหน้าเรื่องของอีดีมิสึกับวงการมอเตอร์สปอร์ตบ้านเราในเมืองไทยครับยิ่งใหญ่เหมือนเดิมไหมยิ่งใหญ่แน่นอนเพราะว่าเราจริงๆต้องขอบคุณด้วยแหละครับเราขอบคุณพวกสื่อมวลชนแล้วก็พี่ๆทุกคนที่ช่วยกันเผยแพร่กิจกรรมเพราะว่าเราก็ตั้งใจที่จะเป็นส่วนร่วมแล้วก็ผลักดันกีฬามอเตอร์สปอร์ตของประเทศไทยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นปีหน้าเราก็ยังคงทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะมีเซอร์ไพรส์ด้วยแน่นอนรอดูเซอร์ไพรส์อาจจะเป็นผมไปขี่รถแข่งที่เคยคุยไว้นะไม่รู้ดร.ลืมไหมยังนะไม่ลืมแน่นอนครับไม่ลืมแน่นอนโอเคงั้นก็ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจนะครับในเรื่องของผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องของดิมิสึไม่ว่าจะเป็น2ล้อหรือว่า4ล้อเดินทางมาตรงกลางของโซนของมอเตอร์เอ็กโปมาที่บูธของดิมิสึครับผู้นำด้านน้ำมันเครื่องจากประเทศญี่ปุ่นและที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับกับรายการกะหลาดแอทแทคครับจะเป็นรายการที่แนะนำเกี่ยวกับเรื่องของอู่กะหลาดดีๆในประเทศไทยครับผมทำมาแล้วในเดือนในปีนี้นะครับแต่ว่าเราจะออนกันในปีหน้าโดยทางดิมิสึเป็นผู้ให้การสนับสนุนจะเป็นอย่างไรติดตามชมครับวันนี้ขอบคุณดร.มากๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับI will fight for everything. I will fight to reach my dreams. I will die or I'll succeed. To me, this life means everything. You want it, then go capture it. Need it, then get after it. Bleed because you're passionate. 'Cause talent's just the half of it. I'm sick of being average. I just want a better status. I don't sit back, I attack it. And I'll work until I have it, yeah. เอาละครับเป็นยังไงบ้างครับกับงาน Motor Expo ครั้งที่36ครั้งนี้นะครับต้องบอกว่าบูธมาอลังการงานสร้างมากนะครับรถเยอะมากมายคนก็เยอะไปหมดเลยครับรวมถึงพวกเราเดินกันขาลากเลยนะครับใครที่สนใจนะครับตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายนนะครับจนถึงวันที่10ธันวาคมนะฮะที่เมืองทองธานีแจ้งวัฒนะนะครับก็มาชมกันได้ค่าเข้า100บาทใครที่มีบัตรฟรีก็บัตรฟรีกันไปละกันนะครับอย่าลืมนะครับมีในเรื่องของโปรโมชั่นมากมายเรื่องของรถใหม่ๆมากมายนะครับแล้วก็ฝากเอาไว้นะครับติดตามกันได้ที่ Boxer Racing On Tour ทาง boxerracing.com ทั้งเพจทั้งเว็บทั้ง YouTube เลยวันนี้ผมและทีมงานขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับBasement, hooking up with Jason. Always has another guy in the rotation. All this temptation, Ben's never vacant. Now I hear the Mormons are in an engagement. Straight A student, now she looking starstruck. It's the last verse, but you know we'll never stop it. Love it too much, man. Always wanna talk shit. Ladies all around, keep it going, they will not quit. This is all the shit I hear, man. Call it gossip.